สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาทำตำเมี่ยงหัวปีจ้ะใส่พริกลงไปแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะตำพริกวันนี้ไม่เผ็ดนะคะใส่พริกแค่3เม็ดแล้วก็ตำกับเกลือไปค่ะตำเสร็จแล้วก็หั่นตะไคร้ลงไปค่ะหั่นตะไคร้ลงไปแล้วก็ตำนะคะทุกคนเครื่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีปลาร้ามีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปึกนิดนึงนะคะสับพริกกล้วยลงไปเหมือนสับมะละกอค่ะทุกคนตำนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวก็มะนาวที่ต้นที่สวนเองนะคะน้ำเยอะค่ะทุกคนใส่มะนาวลงไปเสร็จแล้วก็มะเขือค่ะทุกคนแถวอีสานก็จะเรียกมะเขือขื่นเนาะทุกคนเนาะใส่มะเขือขื่นลงไปจ้ะตำเสร็จแล้วก็ชิมว่ารสเป็นยังไงบ้างนี่จ้ะทุกคนแซ่บอร่อยจ้ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะได้เวลาเสิร์ฟมาชิมกันนะคะทุกคนใบผักก็จะมีใบอ่อมแซ่บที่มากินกับนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนนี่จ้ะนี่ค่ะชิมได้เวลาชิมค่ะกินกับใบอ่อมแซ่บจ้ะแล้วก็ใบสะเดานะคะทุกคนแก้ง่วงยามบ่ายจ้ะนี่จ้ะอร่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะอร่อยจ้าพาณิดาชาแนลเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ